ตอนนี้นะคะเราอยู่ในสนามบินสมุยนะคะอยู่ในส่วนสมุยพาร์คอเวนิวค่ะตรงนี้นะคะก็คือร้านเดนคาเฟ่แอนด์บิทเทอรี่นะคะที่เปิดใหม่ในสนามบินสมุยค่ะเราก็เลยอยากจะพาทุกคนนะคะมาดูเมนูที่อยากจะแนะนำว่าถ้ามาที่เนี่ยสั่งนะคะเราทานรับรองว่าจะติดใจและอยากมาอีกค่ะสดชื่นด้วยโมจิตกที่แสนจะอร่อยค่ะที่นี่แบบว่าเขาเก่งเรื่องของบาร์เทนเดอร์นะคะมีทั้งม็อกเทลและค็อกเทลค่ะอยากให้ดูค่ะว่าคืออร่อยมันติดอยู่ในคออร่อยมากมีการใส่ลิ้นจี่นะคะมีความใส่แบบว่าใบเนี่ยดูสิใบโซลาเน่นะคะชัดเจนมากคือไม่มีการหุ่นของทีละสดชื่นมากในบรรยากาศของสมุยนะคะอย่างนึงอยากจะแนะนำมันนี้ด้วยนะคะแมงโก้สมูทตี้นะคะเมนโก้เชฟที่ก็อร่อยค่ะน้ำมะม่วงปั่นมันชื่นมากแก้วมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะความเป็นเกาะมันแบบเป็นแก้วแบบนี้มันเหมือนแบบทำให้เราชื่นฉ่ำนะคะเราจะลงเครื่องเราแวะมาทานที่นี่ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับไปที่พักก็ได้หรือขับออกมาจากที่พักแล้วก็มากินที่นี่ก็ได้นะคะเพราะว่านี่จอดรถที่2ชั่วโมงจ้านะคะทุกคนเป็ดพอร์นี่พิซซ่านะคะโอเคมีความแบบชีสแบบไม่ห่วงกันเลยนะคะหนึ่งถาดเนี่ยสำหรับกระเพาะอย่างเราสองคนค่ะชาวต่างชาติบางท่านก็นั่งกินคนเดียวเลยค่ะกินแบบนี้กับน้ำผลไม้หรือว่าค็อกเทลที่นี่นะคะสั่งเลยค่ะอยากจะกินนะกินเพื่อทุกคนเลยทุกคนที่สมุยจ้าช่ำตื้นอร่อยมากทุกคนรสชาติดีค่ะเพราะว่าอยากจะบอกว่าที่เนี่ยเขาคัดร้านมาแล้วนะคะที่แบบว่ามีความแตกต่างหลากหลายแล้วก็รสชาติต้องดีให้ทุกคนที่เป็นนักเดินทางรู้สึกได้ว่ามาพักก่อนที่เราจะไปต่อที่อื่นนี่นะคะคาโบนาร่าค่ะทุกคนน่ารักมากนะคะแล้วเชฟในสมุยเนี่ยเก่งกันอยู่แล้วเราก็คัดเชฟสำหรับร้านเดมอนมีเขาด้วยตรงกลางคือกินที่เนี่ยมันจะฉ่ำๆแล้วได้รสชาติที่แบบว่าอยากมาแล้วมาอีกฉันก็เจาะไข่เลยทุกคนพิถีพิถันแล้วมีการแบบสไลซ์ชีสแบบว่าแฮมเป็นแฮมราคาไม่อยากจะบอกว่าราคา reasonable นะคะราคาที่คุณแบบว่าเอื้อมถึงอร่อยแล้วก็การติดตามในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆติดตามได้ใน Facebook ของ Demon Cafe นะคะ and Bakery นะคะแล้วก็อย่าลืมสมุยแอร์พอร์ตทั้งเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ก็คือจะมีตาม seasonal นะคะโปรโมชั่นสำหรับร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้าน accessory นะคะไลฟ์สไตล์ต่างๆในสมุยพาร์คอเวนิวแล้วก็สมุยแอร์พอร์ตกินไปก็เหมือนเมากับเพื่อนๆไปด้วยไงคะคือกลิ่นมันหอมมันมีความหอมกินดมเลยนะคะอร่อยมากทุกคนหอยใช่ไหมอย่างนี้หอยใช่ไหมอร่อยหรือฉันจะกินไม่หยุดทุกคนอร่อยมาก
่